ในคืนหนึ่งมีโทรศัพท์แปลกๆโทรมาว่าจ้างให้พวกเราไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กในสายนั้นเสนอค่าจ้างให้เราแพงจนตาวาวมาดูกันสิว่าการเลี้ยงเด็กครั้งนี้จะมีเรื่องหลอนๆแปลกๆเกิดขึ้นไหมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยบูบูบูนายพาเรามาที่ไหนหรอซาร์ลอ้าวที่นี่ก็คือสถานที่ที่พวกเราจะไปเลี้ยงเด็กกันยังไงล่ะดูสิทุ่งข้าวโพดดูโอ้ยสลอนแล้วนายกินข้าวโพดเหรอนั่นน่ะเหลืองๆเต็มปากเลยอะไรเหลืองนะฟันเหลืองไม่ใช่เลยนี่มันฟันกรามฉันเองมันอาจจะเหลืองนิดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการไม่แปรงฟันนะแต่การไม่แปรงฟันมันไม่ดีนะทุกคนวุ้ยอู้ฟันฉันก็ไม่ได้ฉันขาวเอางี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราอ่ะไปนั่งรถเพื่อไปที่บ้านของเด็กคนนั้นก็เลยดีกว่าไหมปะโอเคมาได้เงินจ้างนางเยอะแยะเวลา4 ทุ่มตรงใช่ที่นี่จริงๆหรอจุ๊กแจงตามเลขที่ที่บอกอ่ะ777ถนนวิลเลียมวิลโลอะไรเนี่ยวิลโลสตรีทใช่ที่เนี่ยแหละมันอยู่หลังเดียวกันทุกคนดูดินี่ไงมีบ้านเลขที่อยู่ใช่บ้านเลขที่ก็อยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเขาจ้างเราจริงเหรอนี่พวกเราถูกว่าจ้างมาจากครอบครัวนึงนะเขาบอกว่าให้เรามาดูแลเด็กแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่มันดูแปลกๆมากเลยว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดไฟอะไรเลยอ่ะเออไปเปิดไฟมันไหมเออโอเคเราจะเข้าบ้านเขาได้เลยหรอสภาพบ้านดูวินเทจดีเนาะนี่เขาจ้างเรามาแล้วไม่ต้องมีตังค์นะสำหรับต้องมีเงินจ้างใช่ไหมเออใช่เขาจ้างเรามาคืนนึงแค่ 5,000อุ้ยกินชาบูเยอะเลยนะแบ่งกันคนละ 1,000-2,300 ได้เลยอ่ะหมดมากนะเข้าเลยเห็นกันเงินโอเคโอ้โหบรรยากาศในบ้านนี่มันบ้านคนรวยชัดๆเลยดูสิมีเปียโนด้วยเขาเปิดทีวีไว้แต่ไม่เปิดไฟเขาเปิดไฟก่อนดีไหมตรงนี้สงสัยเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะออกไปจ่ายตลาดละมั้งไปก่อนนะฉันปิดทีวีก่อนแล้วกันนะโอเคพวกเราเปิดไฟทีละจุดทีละจุดได้เลยจัดๆตรงนู้นก็มีโคมไฟอยู่นะจุ๊บแจงโอเคเปิดเลยเปิดเลยเรียบร้อยแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยว่าแต่เด็กๆอยู่ที่ไหนกันหรอนี่เรามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะได้ข่าวว่าเจ้าบ้านบอกว่าเขาชื่อลิลลี่อ่ะลิลลี่อยู่ไหนลิลลี่อยู่ไหนจ้าลิลลี่จ๋าฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่ของเธอจ้าพี่เลี้ยงเด็กมาแล้วจ้าลิลลี่เฮ้ยลิลลี่ฉันคิดว่ามีเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนั้นนะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเราลงไปดูกันคิดว่าน่าจะเป็นลิลลี่อ่ะพวกเราไปแนะนำตัวให้เธอรู้จักไหมเธอจะได้ไม่กลัวเรามากันทั้ง4คนแน่มาปะเออเผื่อเขาจะกลัวก็ได้นะสวัสดีจ้าลิลลี่โอ้ฮะเออจะทำไมลิลลี่หน้าตาแบบนี้นี่ลิลลี่คุยดีคุยดีคุยดีสวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อลิลลี่ค่ะหนูหิวค่ะทำอาหารให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะโอ้โอเคเลยจ้าทำไมเสื้อผ้าเธอดูเปื้อนเลือดจังเลยล่ะจ้าลิลลี่คือว่าหนูเนี่ยเพิ่งออกไปเล่นโคลนมานะคะอ๋อก็ว่าอยู่ฝนตกแบบนี้เด็กๆก็คงอยากเล่นโคลนตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แหละเนาะครับโอ้เพื่อนจะทำมาดีกี่บาทนะที่เขาจ้างเรามา 5,000 ฉันแบ่งให้พวกนาย3คนเลยฉันกลับบ้านก่อนละเฮ้ยไม่ได้อยู่กันแล้วอุ้ยเรามาเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจุ๊บแจงมาทำอาหารให้เธอกินดีกว่าไหนดูซิมีอาหารอะไรพอที่จะทำได้บ้างอ่ะเดี๋ยวฉันเช็คตู้เย็นแป๊บนะลมเลยเพื่อนโอ้ในตู้เย็นในตู้เย็นเหมือนไม่มีของอะไรเลยอ่ะแล้วนมอ่ะนมหมดอายุหรือยังพี่กิตลองดูดิจุ๊บแจงในไมโครเวฟมีอะไรปะไม่มีนะมีเหมือนเลือดไก่อ่ะดูดิไม่มีอาหารอะไรกินได้เลยไม่มีสมุดเลยเออไม่มีอาหารเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็สั่งพิซซ่าสิคะโอ้ใช่ถ้าเราสั่งพิซซ่าเราก็ได้กินกันหมดเลยนะไปเราสั่งพิซซ่ากันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันโทรสั่งพิซซ่าเองลิลลี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวคุณลุงกีดสั่งพิซซ่าให้จ้าย่นลุงย่นได้ค่ะลุงกีดไปไปพี่กีดไปโทรไปเลยไปเลยหน้าที่ของเธอมาโทรแล้วนะสั่งโอเคสั่งแล้วเธอเลยจ้ะฮัลโหลริง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 เอตุ๊ด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 สวัสดีครับร้านโทนี่พิซซ่ายินดีให้บริการครับรับอะไรดีครับผมอยากได้พิซซ่าถาดใหญ่นะครับโอ้เพิ่มชีสแล้วก็เนื้อด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มเนื้อด้วยนะครับขอเป็นเนื้อแบบ
สดสดค่ะเนื้อสดสดเลยครับเอ๊ะแข็งหรือเปล่าอะไรนะให้ส่งที่ไหนดีครับพวกเราอยู่ที่บ้านเลขที่777วินโลสตรีทครับเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะเพื่อนย่าอันนี่คุณหมายความว่ายังไงครับอะไรคือล้อเล่นเราไม่ล้อเล่นนะใช่เราจะล้อเล่นตรงไหนแน่นอนสิก็ล้อเล่นนะสิก็บ้านหลังนั้นมันถูกไหม้หมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเวลา4 ทุ่มไปแล้วตอนนี้5 ทุ่มลิลี่หนูเบื่อแล้วนะคะมาเล่นกันเถอะอยากเล่นอะไรอ่ะพวกคุณซ่อนส่วนหนูจะหานะคะอุ้ยฮะเฮ้ยแล้วมันปิดไฟอ่ะซ่อนไหนเนี่ยเสียงจะกลัวน้องน้องซ่อนไหนซ่อนไหน3 2 1จะกลัวหาที่ซ่อนเร็วซ่อนไหนอ่ะลิลี่พวกเราไม่เล่นนะปิดไฟแบบนี้มันน่ากลัวนั่นกลัวนะฟิกลิลี่เฮ้ยๆแค่ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากตรงนั้นฉันว่าพวกเราควรไปเปิดไฟก่อนนะก่อนที่มันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นโอเคงั้นเราค่อยๆย่องไปนะเพื่อนนะโอเคเราย่องๆไปลิลี่เธออยู่ไหนเนี่ยทางใต้ดินน่าจะอยู่ข้างในบ้านนะฉันลงมาฉันลงมาแล้วเฮ้ยนี่ๆเจอทางใต้ดินแล้วเร็วๆๆที่ไหนนะฉันกลัวจุดแดงมีไหมอ่ะมีไหมเครื่องปั่นไฟอ่ะเอ้ยนั่นแหละเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยยกเบรกเกอร์เลยดูข้างหลังให้ด้วยดูอยู่โอเคเปิดแล้วเฮ้ยไฟติดแล้วลิลลี่อย่าทำอย่างนี้นะลิลลี่พวกเราไม่เล่นแบบนี้เกมพวกนี้มันดูแปลกอ่ะมันประหลาดมากเลยได้โปรดเถอะแล้วลิลลี่หายไปไหนแล้วอ่ะเราต้องหาลิลลี่แล้วนะใช่น้องไปไหนลิลลี่ทุกคนช่วยกันหาลิลลี่แล้ว okay. ไปดูทุกห้องเลยนะไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันเถอะฉันว่าเราไปด้วยกันดีกว่าฉันว่าน่าจะอยู่ห้องเดิมอ่ะอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าจ้าลิลลี่รู้สึกขนลุกลิลลี่ตรงนี้ไม่มีอ่ะน้องหายอ่ะดูใต้เตียงนี้มีเป้าหรือว่าอยู่แถวหน้าต่างโอ้ใต้เตียงมีหญ้าแหลมๆขึ้นมาอ๋อแสดงว่าตรงนี้น่าจะพื้นเขาเรียกพื้นแบบ 3D อ่ะนะทะลุจากด้านล่างห้องนี้ไม่มีอ่ะเพื่อนโอเคไปต่อดีกว่าห้องนี้ข้างนอกข้างนอกอ่ะข้างนอกมีไหมเธอออกไปเล่นข้างนอกหรือเปล่านี่ไม่เล่นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันดูแถวๆรถให้นะทุกแจงเซิร์ชเลยโอ้ลงรถโอเคแถวนี้ไม่มีเลยอ่ะซอกล้อรถไม่มีนะเพื่อนโอ้ฝนตกแบบนี้ถ้าเธอออกไปมีฝังปอดบวมแน่นั่นน่ะสิข้างบนไหมฉันว่าเราควรขึ้นไปถามข้างบนไหมลงไอ้ที่เขาบอกว่าบ้านไฟไหม้นี่มันจริงหรือไม่จริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บ้านสภาพก็ยังดูดีอยู่นะห้องนี้ก่อนไหมห้องนี้ก่อนไหมโอเคลิลี่จ้าต้องเจอจ้าเฮ้ยเธอจะโผล่มาหรือเปล่าหรือเธอจะห้อยหัวลงมาจากเพดานไม่มีอ่ะตรงนี้ไม่มีอ่ะไปข้างหน้าสองห้องสองห้องนู่นหรือเปล่านู่นหรือเปล่าในห้องน้ำอาบน้ำอยู่หรือเปล่าจ้าเด็กน้อยก็จกตาแล้วนะอุ้ยพวกเราไม่น่ารับงานนี้มาเลยนะฉันบอกเลยนี่มันน่ากลัวสุดๆไม่เจอเพื่อนเหลือแค่ห้องสุดท้ายแล้วล่ะจุ๊บแจงโอ้โหห้องสุดท้ายขวามือน้องเฮ้ยฉันกลัวห้องอะเฮ้ยห้องอะไรอะห้องนอนห้องนอนปกติโอเคอุ้ยเป็นห้องนอนพ่อแม่แล้วเปล่าเธออยู่ในตู้เสื้อผ้าไปจ้าลิลี่อยู่ในลิ้นชักไหมไม่มีอยู่ตรงหน้าต่างเอ้ยเขาอยู่ไหนไม่มีสักที่เลยอะว้ายเฮ้ยเฮ้ยเปียโนมันดังเสียงเปียโนจากด้านล่างเราต้องลงไปหาต้นตอเสียงนะทุกคนโอเคอุ้ยดูรูปดิน่ากลัวจังเลยเลยบ้านหลังนี้มืดมากเลยอ่ะถ้าเราไม่มีไฟฉายฉันบอกเลยว่าแย่ดีนะพวกเราพกมาจริงคนนั้นเลยเฮ้ยลิลลี่เธอเล่นเป็นโนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจ๊ะลิลลี่อยู่ไหนฉันไม่ทันสังเกตตรงนี้มีหน้ากากด้วยหรือว่าลิลลี่จะชอบใส่หน้ากากแล้วเดินออกไปหาแบบว่าพิซซ่ากินหรือเปล่าคนส่งพิซซ่าก็เลยกลัวเธอไม่นะดูเหมือนว่าเราต้องตามหาเธอรอบๆแล้วเฮ้ยลิลลี่ลิลลี่เธอออกไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเข้ามาเลยเดี๋ยวก็ไม่สบายเข้ามาตรงนี้เลยคิดว่าหนูทำตุ๊กตาของหนูตกอยู่รอบๆนะคะเฮ้ยไอเด็กนี่มันบ้าชัดๆแล้วอยู่ดีๆก็เอาตุ๊กตาไปกระจายไว้นอกบ้านแต่ไม่หมดอ่ะเราต้องเก็บตุ๊กตาของเธอตุ๊กตาหน้าหัวชิ้นเป๋งไหนดูดิโอ้โหนี่ดูเหมือนว่าเธอจะดึงแขนตุ๊กตาออกไปด้วยนะถ้าเราไปดูข้างหลังให้นะตุ๊กตาเยอะจังเอาผมไปกับสล็อตมาเลยสล็อตรอด้วยเรามาเร็วไปกินมาเร็วครบเราจะเดินไปหลังบ้านอ่ะเ
รอเราด้วยดิเราก็ไปเอาตุ๊กตาอย่าทิ้งกันเอาเราด้วยแยกกันโอ้โหไหนตอนแรกนึกว่านี่คือหน้าคนหน้าผีไม่ใช่แล้วไม่ใช่อยู่นอกเพื่อนตอนนี้ไม่มีโอเคป้าป้าป้าเธอทิ้งไปแล้วโอ้โหขาดไปตัวนึงค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะอยู่ห้องใต้ดินนะคะไปเอามาให้หนูหน่อยเถอะค่ะห้องใต้ดินที่จุ๊บแจงไปเปิดไฟหรอไม่รู้อ่ะโอเคโอเคมามามาเจอกันในห้องใต้ดินนะทุกคนยังมีอีกตัวอีกเธอโผล่ไปโผล่มาเว็บเว็บวับวับจะหล่อเลยอ่ะฉันกลัวนี่ไงเต็มเลยเดี๋ยวบอกว่าตัวเดียวหาหาในกล่องไหมเราต้องหาในกล่องอ่ะไม่รู้มันอยู่ในกล่องไหนเรากล่องนี้แล้วกันกล่องนี้ไม่มีฮะกล่องฉันไม่มีอ่ะกล่องพี่ไม้มีเปล่านี่ไม่เจอเลยเพื่อนทำไมกล่องของผมเซิร์ฟไม่ได้อ่ะเซิร์ฟไม่ติดเอ๊ะไม่รู้ฮะหรือว่าจะอยู่กล่องพี่ไม้เอ้าไม่เจอไม่ได้อยู่ข้างล่างนี้นะยิลลี่เธอลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าอ่ะใช่ฉันคิดว่ามันดึกแล้วพวกเราควรไปนอนกันได้แล้วนะเฮ้ยฉันก็เริ่มง่วงแล้วนะลิลลี่นี่เธออยู่ที่ไหนอ่ะเลิกหาตุ๊กตาเถอะเดี๋ยวเรามาหากันตอนเช้าดีไหมเช้าก็ไม่ต้องคุยหนูเจอแล้วค่ะตุ๊กตาของหนูฉันดูไม่อยากนอนค่ะหนูอยากนอนเล่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 นต่อไปนี่มันแย่มากเลยฉันคิดว่าเราควรที่จะออกจากที่นี่นะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นต้องเล่นกับที่นี่จริงเหรอไม่รู้จะคิดว่าเธอน่าจะเป็นผีไม่ก็ปีศาจอะตามที่คนส่งพิซซ่าบอกเลยถ้าเราออกจากที่นี่แล้วก็แค่ขึ้นรถก็แค่ออกไปแล้วก็ลืมเรื่องนี้โอเคไหมโอเคจะอุ้ยน้องอยู่หน้าบ้านมาเล่นเกมสุดท้ายกันเถอะค่ะก่อนที่หนูจะฆ่าคุณอะไรนะอะไรเนี่ยคือหนูตายมานานแล้วค่ะและกระดูกของหนูก็กระจัดกระจายไปหลายที่เลยถ้าคุณทำกระดูกเจอจะไว้ชีวิตคุณก็ได้มีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นรีบหน่อยนะคะนี่ไงฉันเจอแล้วเล็กลิลลี่เจอแล้ว8อันเลยเหรอฉันต้องไปที่อื่นเร็วเร็วเอาสาม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 ตรงนี้บีตรงนี้บีตรงนี้สี่เรียบเลยโอเคห้าห้าเฮ้ยโคโคโคต้องผมอีกหนึ่งต้องผมอีกหนึ่งพี่ไม้พี่ไม้ได้ไหมได้ได้ไปแล้วเฮ้ยสุรัตน์สุรัตน์ต้องไปเร็วสุรัตน์ไปเถอะพี่กิตไปไปไปรีบออกจากที่นี่รีบออกจากที่นี่ไปก่อนนะจุ๊บแกงพี่ไหมบายบายกินข้าวบ้านฉันไปด้วยดิรอด้วยบา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 ยรอฉันด้วยมาหน้าบ้านกันเร็วมาเร็วไปแล้วไม่สนไม่รอเร็วเร็วนี่เป็นบ้าชัดๆเลยเหมือนวิญญาณของเธอถูกปลดปล่อยไปแล้วอ่ะตอนนี้ลิลลี่ได้หายไปจากตรงมานั่งตรงนั้นแล้วฉันว่าพวกเราน่าจะปลอดภัยกลับบ้านกันเถอะโอ้แล้วยังไงไปไปก่อนลิลลี่เอาล่ะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับพี่เลี้ยงเด็กจำเป็น1วันของพวกเราโอ้โหบอกเลยว่าเราเจอบ้านเด็กผีซะงั้นคิดว่าคนที่โทรมาจ้างเราเนี่ยก็น่าจะเป็นลิลลี่นั่นแหละนะคือฉันสรุปให้เลยเขาเหงาไงเขาเลยจ้างคนมาให้เขาหลอกอีกทีใช่แต่ว่ายังไงพวกเราก็ปลดปล่อยชีวิตของเขาได้โดยการหากระดูกทั้งหมด8อันและเพื่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าใครชอบเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราและลิลลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยฉันจะเป็นพี่เลี้ยงลิลลี่อ๋อขอให้นายโชคดีนะเพื่อนเราไปเดี๋ยวคนเดียวไปดีกว่าไปเถอะโอเคนั่นอะไรอ่ะนั่นมันอาจารย์
เขาว่าโกชิชิไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาหล่อมากเลยขนาดที่เขาบ้าคลั่งขนาดนั้นเขายังหล่อเลยอ่ะเขาหล่อ